สวัสดีค่ะในหนึ่งวันที่สตูดิโอกับการแกะสลักดอกบัวนะคะก่อนอื่นเราก็เตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะเครื่องมือแกะสลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นของอากงของแอมเองโหกล่องนี้จะมีอายุประมาณ 30-40 ปีที่แล้วได้เลยนะคะก็เอามาลับกันสักหน่อยค่ะเพราะว่ามีสนิมก็เอามาทำความสะอาดโหอากงเขาก็มีหินลับไว้ให้ด้วยนะคะก็ตั้งแต่ที่อากงเขาเสียไปแอมก็เลยเข้าไปดูในห้องของเขานะคะก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดเลยหลักๆแอมก็เอาออกมาดูนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนส่วนตัวแล้วแอมก็ชอบมากๆเลยก็คือโตมากับอากงนี่แหละค่ะเพราะว่าแล้วก็ของทุกชิ้นก็จะมีคุณค่าทางจิตใจมากก็เดี๋ยวเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะแอมจะมาโชว์ให้ดูว่าเครื่องมือในสมัยก่อนมันมีอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถเอามาใช้ในสมัยนี้ได้บ้างมีอะไรที่เอามาใช้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวค่อยเอาไปดูในคลิปหน้านะคะก่อนอื่นเราก็มามาร์กก่อนเราแบ่งให้มันเป็น8ส่วนนะคะแบ่งเหมือนแบ่งเค้กเลยอะค่ะก็แล้วก็ละต่อมาก็ขีดลงมาค่ะก็ขีดให้มันจางๆนิดนึงนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้เส้นหนีเป็นหลักลืมบอกไปนะคะก่อนหน้าที่เราจะมาร์กเราก็ขีด2เส้นด้านข้างก่อนก็เพื่อวัดขนาดนะคะซึ่งตอนที่แอมทำแอมไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้แต่จะขีดก็ได้ไม่ขีดก็ได้นะคะไม่เป็นไรแล้วเราก็มาวาดกลีบดอกบัวกันค่ะมือเราก็เวลาเราขีดเราก็จะอ่อนมืออ่อนผิวไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้ใบกลีบบัวมันดูเป็นธรรมชาติแรกๆมือเราอาจจะแข็งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะฝึกไปบ่อยๆครั้งนี้แอมก็เป็นครั้งที่4นะคะสำหรับการแกะสลักก็ที่แอมไปเรียนมา3ครั้งครั้งนี้ครั้งที่4ก็คือมาแกะเองในแบบฉบับของตัวเองก็เอาสิ่งที่เราเรียนมาประยุกต์ใช้ด้วยก็ต่อมาเราก็มากรีดด้านข้างนะคะเอาขอบมันออกเพื่อที่ให้มันดูเป็น3มิติทำแบบที่แอมทำได้เลยนะคะทำแบบนี้จนครบทุกกรีดเลยค่ะเราต้องมีสมาธิมากๆนะคะแล้วก็มือของเราก็ต้องนิ่งด้วยค่ะการแกะสลักแอมว่ามันเป็นการสร้างสมาธิที่ดีที่สุดจะดีที่สุดไหมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแอมแล้วกันนะคะคือสามารถนั่งอยู่แบบเนี้ยได้ทั้งวันเลยแล้วก็ไม่เบื่อด้วยอาจแต่ว่าอาจจะมีเมื่อยนิดหน่อยแกะไปเรื่อยๆนะคะบวกกับความที่เราชอบมันด้วยแล้วเราก็ตั้งใจทำมันนะคะครั้งที่4ก็พยายามตั้งใจมันอาจจะออกมาดูยังไม่สวยหรือยังดูแบบยังไม่เป็นธรรมชาติมากนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็เป็นกรีบรองจากใบใหญ่นะคะ
เป็นชั้นที่2เป็นกลีบชั้นที่2ค่ะก็ทำเหมือนอันแรกเลยค่ะทำทั้งใบเลยแฮมจะลงกลีบประมาณ3ชั้นนะคะทำแบบนี้ทั้งใบนะคะขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดกันตอนจบตอนใกล้ๆจะเสร็จอะค่ะแล้วก็พอเราแกะเสร็จเราก็คอยหมั่นปัดเอาดินเศษดินออกนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็กรีดบัวอันใหญ่ลงค่ะแล้วเดี๋ยวเราลบเส้นตรงที่เราไม่ได้ใช้ออกด้วยค่ะการแกะสลักวันนี้ที่แอมทำนะคะมันจะไม่ได้เป็นลายไทยสักทีเดียวแล้วก็อาจจะเน้นเป็นลายธรรมชาติแล้วก็เน้นเป็นแบบ3มิตินะคะก็จะไม่ได้มีลายกระหนกหรือว่าลายไทยเข้ามารวมด้วยแล้วก็อุปกรณ์ในการแกะสลักที่แอมเอาออกมาในตอนแรกก็คิดว่าน่าจะได้ใช้แต่พอทำไปทำมามันก็ไม่ได้ใช้เลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะในอาจจะได้ใช้ในครั้งหน้าแล้วก็ตอนนี้แอมก็กำลังใช้ฝึกในการใช้มีดแกะสลักด้วยนะคะมีดแกะสลักมันก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายรูปทรงเลยอันที่แอมใช้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เวลาจับมันก็ยังมีเจ็บมือบ้างนะคะเดี๋ยวไว้ในถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าแอมอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็จะเอามาให้ดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลีบชั้นที่3แล้วค่ะเราต้องคอยหมั่นปัดเอาเศษดินออกด้วยนะคะนี่ค่ะคร่าวๆลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่รอยกลีบด้านล่างอีกนิดนึงให้มันดูแบบใบกลีบบัวของเรามันดูมีอะไรนิดนึงนะคะให้มันเป็นแบบ3มิติทำแบบนี้ทั้งใบเลยนะคะการแกะสลักแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับแกะฟักทองเหมือนกันนะคะเนื้อดินกับเนื้อฟักทองมันแข็งน้ำหนักมันแข็งพอๆกันเลยนะแอมว่าค่อยๆแกะไปนะคะเราจะไม่รีบก็ต้องใจเย็นๆมากๆเลยค่ะลายก็จะประมาณนี้นะคะเก็บรายละเอียดต่อค่ะแอมก็จะแกะดินส่วนที่มันอยู่ส่วนที่ไม่ได้ใช้นะคะก็คือแกะออกแล้วก็เน้นเป็นกลีบใหญ่ขึ้นมาก่อนวันนี้อาจจะยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปทำต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งในคลิปนี้แอมทำอยู่2วันนะคะเอ้ยไม่ใช่3วันก็คือปั้นก่อน1วันแล้วอีกวันนึงก็มาลงดีเทลแล้วก็
วันที่3ก็คือมาเก็บรายละเอียดก็ใช้เวลาทำนานเหมือนกันค่ะซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยแล้วเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปลงสีแล้วเราก็เอาไปเคลือบใส่ทำเป็นไปเผาเป็นเซรามิกอีกทีนึงค่ะส่วนในวันที่3นะคะที่แอมมาเก็บรายละเอียดเนี่ยแอมทำปากของแจกันแตกด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะซ่อมมันดีไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเนาะมันก็เลยจะดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ค่ะแต่ใบนี้แอมก็ตั้งใจเป็นผลงานเซรามิกชิ้นแรกก็อยากให้มันเป็นใบที่สวยนะคะเราจะได้จดจำมันไว้ไปตลอดเลยว่าชิ้นแรกของเราไม่น่าทำแตกเลยค่ะคิดว่าเดี๋ยวคงต้องซ่อมนะคะจริงๆแล้วการเก็บรายละเอียดเราใช้เครื่องมือแกะสลักอันอื่นก็ได้นะแต่แบบเวลาแอมทำแล้วแอมก็ลืมไปเลยว่าเออมันมีอุปกรณ์อีกหลายๆอย่างที่เราน่าจะเอามาใช้ได้ครั้งหน้าแอมจะลองใช้ดูค่ะใช้มีดอันนี้มันก็เจ็บมือนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดคนที่ทำบ่อยๆเราก็เอาผ้ามาพันนิ้วไว้ก็ได้นะกันมันเจ็บอะค่ะตรงนี้เราต้องแสะมันนิดนึงนะคะแสะให้มันแบบให้มันดูว่ากีบชั้นที่2ของเรามันอยู่ด้านในก็เพิ่มความเป็นมิติขึ้นมานะคะทำแบบนี้ทุกกีบเลยนะคะทั้งชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3ส่วนในขั้นตอนสุดท้ายนะคะแอมก็จะมาเหลาใช้มีดเหลาไปเรื่อยๆให้มันดูเป็นโค้งเก็บขอบคมทุกขอบเลยแต่ก็ยังทำในแบบคร่าวๆนะคะยังไม่ได้แบบว่าเก็บรายละเอียดแบบในขั้นตอนสุดท้ายอีกทีนึงอาจจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือเสร็จของวันที่2แล้วเราก็เอาฟองน้ำมาชุบเก็บขอบนิดหน่อยค่ะต่อมาค่ะอันนี้คือเป็นวันที่3นะคะวันที่3ก็จะมาเก็บรายละเอียดก็คือเก็บขอบเหมือนที่แอมพูดไปในเมื่อกี้นี้นะคะดินมันก็แข็งกว่าเมื่อวานเนาะเวลาแกะมันก็จะเป็นฝุ่นๆผงๆนิดหน่อยแต่ถามว่าระหว่างเมื่อวานกับวันนี้แกะสลักวันนี้มันดูเพลินกว่านะคะด้วยเสียงของมันด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันสนุกดีนะคะก็เลยเพลินทำได้ทั้งวันเลยค่ะดูต่อไปกันยาวๆเลยนะคะ
สำหรับวันนี้ก็แกะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่4คิดว่าก็น่าจะเสร็จแบบสมบูรณ์แล้วก็จะซ่อมตรงปากของแจกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ